สวัสดีเพื่อนๆชาว XC ทุกคนนะฮะอยู่กับผมฮะดอนนี่ XC ครับวันนี้ครับอยู่กับรายการ XC อยากคุยนะฮะเอามาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องโมเดลหรือของสะสมหรืออะไรต่างๆที่จะมาพูดคุยกันได้ฮะวันนี้ผมก็หยิบตัวนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะมาพูดคุยกันนะครับเกี่ยวกับโกคูแบ็คฮะก่อนที่จะไปพูดถึงโกคูแบ็คฮะเราก็จะมาพูดถึงสถานการณ์ปัจจุบันนี้ก่อนนะฮะว่าทุกคนได้รับผลกระทบเหมือนกันนะก็อาจจะได้ทำงานที่บ้านแต่ผลเสียก็คือเรื่องการเดินทางไปไหนมาไหนจะไม่สะดวกบางที่อาจจะโดนลดค่าใช้จ่ายลงนะก็เข้าใจนะครับเพื่อนๆที่ได้ผลกระทบอยู่บ้านก็ลองเปิดช่องนอนนี่เอ็กซ์ซีดูฮะ ไม่ใช่หาอะไรผ่อนคลายดูฮะอย่าไปซีเรียสหรืออย่าไปเครียดกับสถานการณ์มากฮะแต่ว่าเราก็ป้องกันตัวเองฮะคืออย่าออกนอกบ้านนะเราอยู่ในบ้านในอาณาเขตของเราฮะอยู่ในกรอบของเราแล้วเราก็ป้องกันคนในบ้านให้ดีที่สุดนะฮะไม่จำเป็นก็ไม่ต้องออกฮะให้สถานการณ์มันผ่านไปก่อนนะครับค่อยออกเป็นห่วงทุกๆคนนะฮะก็ฝากด้วยนะครับรักคนในครอบครัวอย่าออกนอกบ้านนะฮะจากดอนนี่ XC ครับรักทุกคนนะฮะรักทุกคนนะฮะก่อนที่เราจะมาพูดกันถึงโมเดลตัวนี้ฮะเรามาทำความรู้จักมันก่อนนะโมเดลตัวนี้คือ Goku Back ครับ Goku Back นะฮะมันมาจาก Dragon Ball ภาคซุปเปอร์นะเพื่อนๆที่หลายๆคนไม่เคยดูนะก็ลองไปหาดูฮะเพราะผมไม่พูดนะว่ามันมาจากไหนเพราะมันพูดแล้วมันยาวมากอาจจะพูดแล้วงงอีกต่างหากเอาพูดสั้นๆแล้วกัน Goku Back คือก็ลองไปหาติดตามดูนะฮะเพราะผมไม่พูดเยอะฮะวิ่งพูดยิ่งงงฮะก็เดี๋ยวเรามาดูโมเดลกันดีกว่าฮะโมเดลตอนนี้ออกมาถือว่าไม่เยอะเท่าไหร่นะพอดีตามเก็บกันได้ฮะไม่เยอะส่วนที่สวยๆที่สวยๆเลยผมบอกเลยคำเดียวเลยนะมีอยู่ประมาณ3ตัวที่บอกให้ต้องมีนะ1คืองานนี้ครับเป็นงานเอฟเฟคเขียนภาษาญี่ปุ่นหรือภาษาอะไรเนี่ยมันอ่านไม่ออกเป็นงานเนี่ยตัวเนี้ยลองดูลองไปหาดูฮะมันเป็นเอฟเฟคที่มือนะฮะก็จะเป็นท่าเหมือนพุ่งใช้เหมือนดาบเอฟเฟคพลังดาบนะฮะก็ลองไปหาดูเดี๋ยวผมแกะเอามาให้ดูแล้วอีกตัวนึงก็เป็นงานตัวนี้ก็สวยดีเป็นงานกล่องนี้ฮะเป็น FES นะครับผมเป็นงานกล่องไม่แพงนะตอนนี้ก็600 500 600ตัวนี้แต่ตัวนี้น่าจะประมาณ 7-800 ตอนที่ผมได้มานี้ก็ประมาณ900กว่าบาทตอนที่ออกมาใหม่ๆเลยนะมันน่าจะหายาก 8-900 อ่ะตอนนี้ไม่รู้ราคาลงหรือยังเพราะว่าไม่ค่อยเห็นมีคนขายเท่าไหร่เหมือนกันตัวสวยฮะตัวนี้แล้วก็อีกตัวนึงครับเป็นงานแกนดิสต้านะฮะตัวนี้ตัวใหญ่ก็หายากอยู่ช่วงนี้ไม่ค่อยมีมาขายกันเท่าไหร่นะราคาก็น่าจะประมาณนะประมาณของผมนะตอนที่ผมได้มาประมาณ800กว่าบาทตอนนี้ก็ประมาณ900ถึง 1,000 ต้นๆอาจจะเป็นประมาณนั้นนะครับอันนี้ก็ไม่แน่นอนเพราะราคาโมเดลตอนนี้บอกคนเดียวว่าฟันธงไม่ได้มันมีขึ้นมีลงทุกวินาทีเลยตอนนี้แล้วแต่คนนำมาขายครับราคาโมเดลตอนนี้นะครับเพื่อนๆที่สะสมที่ชอบสะสมนะซื้อเลยครับถ้าชอบซื้อเลยครับไม่ต้องมาแบบว่าเฮ้ยรอราคาลงไม่ฮะอยู่ที่ความชอบของเราฮะเราชอบเราซื้อครับมันไม่จำเป็นว่าไอ้อันนั้นแพงหรือไม่แพงคำว่าแพงไม่มีสำหรับความชอบในการสะสมนะครับโอเคนะฮะเชียบเอาละครับผมเดี๋ยวเรามาดูโมเดลกันแต่ละตัวก่อนนะตัวนี้ส่วนนี้ฮะเป็นงานนี้ครับเป็นงานตัวนี้ครับคือตัวใหญ่อยู่เหมือนกันนะฮะเอาง่ายๆที่ผมแนะนำนะตามกล่องพวกเนี้ยเก็บได้ครับมันก็สวยในรูปแบบของตัวร้ายที่เป็นหน้าตาซุนโกคูนะฮะก็ลองดูฮะตัวไม่ค่อยเยอะครับตอนนี้ก็จะมีเอฟเฟคตรงเนี้ยฮะเป็นพลาสติกใสๆนะครับนี่ฮะเป็นพลาสติกใสๆก็สามารถถอดได้นะตรงนี้นะถอดตรงนี้ได้ถอดเอฟเฟคตรงนี้ได้ครับผมมันน่าจะแพงตรงเนี้ยเอฟเฟคราคามันกระโดดไปกว่างานตัวอื่นนี่คือเอฟเฟคของพลังครับแค่นี้เองครับเป็นใสๆสีชมพูนะครับพอใส่เข้าไปแล้วมันก็ทำให้รู้สึกว่าโมเดลมีลูกเล่นขึ้นเยอะครับ
ก็เพื่อนๆที่สนใจหรือชอบในตัวร้ายตัวนี้ฮะแบ็กโกคูก็ลองไปหาสะสมดูได้นะครับส่วนตัวนี้ก็เพิ่งได้มาครับคือทุกตัวมันออกมานานแล้วละนานมากแล้วแล้วผมตั้งแต่ทำช่องมาผมก็ยังไม่พูดถึงตัวนี้เลยเป็นโกคูแบ็กฮะก็ลองติดตามดูได้ครับว่าจะมีตัวไหนออกมาอีกหรือเปล่าส่วนตัวล่าสุดน่าจะเป็นตัวนี้นะเป็นงานดีเจนอะไรสักอย่างของเกมเนี่ยเป็นงานเกมเป็นโกคูแบ็กที่หลายช่องก็รีวิวไปแล้วผมก็คงไม่มาแกะยังไม่แกะรีวิวนะก็แนะนำตัวนี้นะครับที่มาเลยตัวนี้ก็สวยดีนะตัวใหม่นี้ก็สวยดีครับผมก็ประมาณ3ตัว4ตัวนี้ตัวใหญ่ๆแกนดิสต้านะก็ที่แนะนำก็ประมาณนี้ครับราคาไม่แพงครับยังไม่แพงมากก็ลองไปหาสะสมดูได้ฮะก็ไม่มีอะไรครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวเราไปดูรีวิวกันนิดหน่อยนิดเดียวนะนิดเดียวพอโอเคไปเอาละฮะเป็นไงสำหรับการรีวิวในวันนี้ฮะกับ Exceed จากคุยฮะมันไม่มีอะไรจะมาคุยกันแล้วก็เลยเอามาพูดเกี่ยวกับโกคูแบ็กฮะช่วงนี้ก็ของที่จะนำเข้ามาจากต่างประเทศก็อาจจะยากหน่อยนึงนะฮะเพราะว่ามันอาจจะมีการตรวจสอบหรือช้าไปบ้างหรือการผลิตของแต่ละประเทศตอนนี้นะโมเดลบางตัวอาจจะเลื่อนนะครับที่จะออกจำหน่ายตามเดือนที่กำหนดไว้อาจจะเลื่อนออกไปก็ได้นะเพราะว่าสถานการณ์ทั่วโลกตอนนี้ยังไม่ดีขึ้นนะครับก็ลองดูครับว่าจะมีตัวไหนเลื่อนบ้างนะฮะผมก็จะแจ้งข่าวคราวที่ได้มาก็ตามเพจของผมนะเดลี่เอ็กซ์ซีนะลองไปติดตามดูได้นะครับผมก็จะพยายามหาข่าวที่เกี่ยวกับโมเดลของสะสมไม่จำเป็นที่จะเป็นเรื่องดราก้อนบอลอาจจะเป็นเรื่องอื่นก็ได้ฮะที่มันเป็นข่าวเกี่ยวกับที่เราชอบเกี่ยวกับเกมของเล่นของสะสมหลายอย่างฮะก็จะเอามาพูดคุยกันนะฮะถ้าเพื่อนๆชอบก็ฝากกดไลค์นะครับผมเป็นกำลังใจให้กับ Donnie XC นะครับส่วน Donnie XC นะฮะ บางคนที่ยังไม่รู้นะผมจะขอพูดอย่างนี้นะท้ายคลิปตลอดนะว่าคำว่า XC นะครับ XC ในความหมายของผมนะ X ในความหมายของผมคือไม่ใช่หนัง X นะก็เป็น X เหมือนกับพวก Generation X Extreme ส่วน SeedSWED Seed คือเมล็ดพันธุ์นะครับแปลว่าเมล็ดพันธุ์ก็เป็นถ้ารวมๆแล้วคือเมล็ดพันธุ์ของคนรุ่นใหม่นะครับผมก็จะใช้เมล็ดพันธุ์อันเนี้ยปลูกเอาไว้นะฮะให้เพื่อนๆทุกคนนะที่เข้ามารับชมช่อง Donnie XC นะครับมาเป็นคนรดน้ำพรวนดินให้มันโตขึ้นมานะครับผมก็ขอฝากไว้อย่างนี้นะถ้าอยากให้ช่องเราโตขึ้นให้มันดูเป็นรูปแบบที่มันแข็งแรงขึ้นโตขึ้นออกผลที่ดีขึ้นเพื่อนๆได้รับชมมากขึ้นก็ฝากกด Subscribe ฮะกดไลค์กดแชร์ฮะแล้วก็อย่าลืมฮะกดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับ Donnie XC นะครับผมให้ต้นไม้ต้นนี้ฮะของพวกเราฮะไม่ใช่ของผมคนเดียวนะเพื่อนๆที่เข้ามารับชมหรือเพื่อนๆที่เข้ามากด Subscribe แล้วอะเป็นของทุกคนฮะให้มันโตขึ้นมาฮะให้มันออกผลที่สวยงามนะครับผมจะได้เป็นต้นไม้ที่ให้ทุกๆคนเข้ามาเห็นแล้วว่าคนไอ้สัตว์ให้ทุกคนที่เข้ามาเห็นว่าต้นไม้ต้นนี้นะครับผมออกผลได้สวยงามยังไงนะก็อยู่ที่เพื่อนๆทุกคนนะว่าจะสนับสนุนกันมากน้อยแค่ไหนครับก็คือการกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ครับพบกันคลิปต่อไปฮะว่าจะเอาอะไรมาพูดอีกหรือเอาอะไรมารีวิวนะครับผมถ้าเป็นของใหม่ๆนะผมจะเอามาแกะกล่องรีวิวเป็นชิ้นๆ นะแต่ถ้าเป็นของอย่างเงี้ยมันออกมานานแล้วอ่ะแล้วผมก็เอามาแค่มาพูดคุยหรือเอามาเป็นไกด์นิดเดียวนะบางคนที่อาจจะยังไม่เคยเห็นว่ามันมีตัวพวกนี้อยู่ก็อาจจะเอามาดูกันคร่าวๆนะครับว่ามันมีตัวพวกนี้อยู่ด้วยนะครับก็ลองดูครับเผื่อจะโดนตรงใจกับเพื่อนๆหลายๆคนที่ยังไม่เคยเห็นว่าโมเดลตัวนี้มีอยู่ก็ลองไปหากันได้นะครับก็พบกันคลิปต่อไปนะครับกับ Donnie XC ครับวันนี้ขอตัวไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ